สมัยก่อนนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระท่านก็กำลังทำกุฏิกันที่อินเดียเขาก็เอาดินเหนียวมาผสมกับขี้งัวแล้วก็ไปยาผนังกุฏิน่าจะไปทำเป็นเสื่อลำแพนแล้วยาไปเป็นเอายาเอาขี้เหนียวเอาดินเหนียวกับขี้งัวไปยาเนาะทำเป็นกำแพงเป็นกำแพงกุฏิก็ไปบิณฑบาตแต่ไม่ได้บิณฑบาตเอาข้าวไปบิณฑบาตเอาดินเหนียวไปขอดินเหนียวที่เขากำลังนวดกันแล้วเขายาบ้านกันมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยาบ้านอยู่พระอรหันต์ท่านนี้ก็ไปขอไปบิณฑบาตไปจะไปขอไปยืนจะเอาดินเหนียวนี่แหละไปยากุฏิก็ให้เหมือนกันน่ะไม่ใช่ไม่ให้นะแต่ให้แล้วพูดว่านี่ดูสิเนี่ยมันบุญกุศลก็ทำให้แต่เอาดินเหนียวเนี่ยทุ่มใส่บาตรเลยทุ่มใส่บาตรว่าไม่รู้จักทำมาหากินเองไม่รู้จักอะไรว่าต่างๆนานาพูดประชดประชันแล้วก็แต่ให้นะไม่ใช่ไม่ให้ก็เอาดินเหนียวนั่นนะทุ่มใส่บาตรบาทแทบจะหลุดมือท่านก็ไม่ว่าอะไรก็ให้พรเพราะท่านพระหลานแล้วต่อมาผู้หญิงคนนั้นน่ะมาเกิดเป็นคนอีกมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกแต่ร่างกายผุพองมีแต่ตุ่มหนองแตกเหม็นเน่าทั้งตัวตลอดรักษายังไงหายแล้วขึ้นอีกหายแล้วก็ขึ้นอีกด้วยกรรมเก่าอันนั้นเนี่ยปากไม่ดีจะให้ก็ให้จะถวายทานก็ถวายแต่ถวายก็ต่อว่านะขอให้ได้ต่อว่าให้สะใจนะผลท้ายเป็นโรคผุพองรักษาไม่หายเนี่ยก็เลยจำไม่ได้ว่าจะไปกราบทูลพระอานนท์หรือพระหลานอะไรพุทธเจ้าน่าจะพุทธชึงพุทธเจ้าเลยก็เลยต้องไปสำนึกผิดซะก่อนในโทษบาปกรรมอันนั้นแล้วก็เลยไปสร้างสถานที่พักให้คนที่พระทั้งหลายที่เดินมาทางไกลมาแล้วก็คนทั้งหลายมาเดินทางไกลแล้วก็สร้างเป็นศาลาที่พักริมทางหาน้ำท่ามาตั้งไว้อะไรอย่างดีคอยเช็ดถูบริเวณสถานที่ให้สะอาดแล้วก็ทำความดีแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็ทำความดีไถ่ถอนก่อนที่บวชพระอรหันต์ทั้งหลายให้ได้มาอยู่ที่พักมีที่พักกลางกฎอยู่พักชั่วคราวก่อนที่จะเดินทุดงต่อไปถวายข้าวน้ำอาหารแล้วก็คอยตัวเองก็คอยเช็ดขัดถูทำความสะอาดก็รู้สึกจะทำอยู่หลายปีนะทำไม่ใช่ครั้งเดียวทำอยู่หลายปีไอ้โรคผู้พองนั้นก็ค่อยๆหายไปหายขาดนั้นคนที่มันเอาแต่ใจตนเองชอบพูดประทัดประชันชอบพูดกัดติดพูดอะไรก็ชอบตำหนิติเตียนเพ่งโทษคนอื่นตัวเองดีแต่เพ่งโทษคนอื่นไม่ดีที่หลวงปู่มั่นวิริยโตท่านเขียนไว้ในขันธวิสุทธิมังคีธรรมะว่าโทษของตนเองเท่าภูเขาโทษของเราเท่าภูเขาแต่โทษของคนอื่นเนี่ยเท่าขี้เล็บแต่มองเห็นเขาว่าเป็นโทษยิ่งใหญ่แต่กรรมนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยโอ้ต้องมารับผลกรรมหนักเท่าภูเขาโทษของเขาเล็กน้อยเท่าขี้เล็บแต่โทษของเราใหญ่เท่าภูเขากับมองไม่เห็นก็ชอบพูดอะไรก็ชอบตำหนิติเตียนชอบพูดกัดชอบว่าร้ายชอบอะไรผู้อื่นผลกรรมนั้นก็ตกได้แก่ตนแล้วก็ตกไปจนถึงข้ามภพข้ามชาตินี่ดีนะไปพบพุทธเจ้าจะแก้ให้ถ้าไม่พบพุทธเจ้าหมดโอกาสเลยใครจะล่วงรู้ได้
นอกจากว่าพระอริยสงฆ์ที่ท่านมีญาณอย่างรู้ที่คมคมจริงๆแก่กล้าจริงๆคนเรามันก็อย่างว่าส่วนใหญ่แม้แต่รู้ว่าตัวเองผิดแล้วมันยังมีทิฏฐิต่ออีกขนาดสอนแล้วว่าแล้วบอกแล้วเป็นใบ้ให้แต่สุดท้ายก็มีทิฏฐิมาหน้าต่อไปอีกกูไม่ผิดกูไม่เคยทำกูไม่ได้เป็นอย่างนี้กูไม่อย่างนี้กูไม่ยังก็ทิฏฐิต่อไปอีกเออมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนั้นจบเหตุหรือจะไม่จบเหตุสำนึกผิดแล้วก็ดีแล้วล่ะก็สุดยอดประเสริฐแล้วสำนึกผิดที่ใจไม่มีอะไรเท่าแล้วศีลเนี่ยสำนึกผิดที่ใจมันก็นิพพานได้พระองคุลีมานฆ่าคนจนนับไม่ถ้วนจนจำไม่ได้จนต้องเริ่มเอานิ้วมาคล้องคอไว้ให้ครบพันนิ้วตัดนิ้วฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมานิ้วมาเอามาทำห้อยคอไว้ได้999ขาดอีกนิ้วก็จะพอพันโดนไอ้อาจารย์หลอกที่สาปาโมกเนี่ยอาจารย์เนี่ยชื่ออะไรมันจะไม่ได้หลอกว่าถ้าได้นิ้วเด็กฆ่าคนได้ครบ 1,000 คนจะสอนวิชาเลิศเป็นเลิศให้ก็เหลือนิ้วนึงอ่ะไม่ได้ทันทีหาคนฆ่าไม่ได้ทันทีจนกระทั่งแม่รู้ว่าพระราชาจะเอากองทัพไปปราบก็เลยรีบไปบอกลูกชายรีบเดินเข้าไปในป่าไปตามหาลูกชายเพื่อจะบอกว่าพระราชาให้หนีไปพระราชากองทัพมาปราบนะโอกุลิมานเห็นแม่เดินมาไอ้ขัดอีกนิ้วนึงก็ไล่ฆ่าแม่เลยทีนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาขวางตอนนี้ไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแทนเนี่ยเขาทำโทษบาปกรรมหนักถึงขนาดองคุลิมานเขายอมสำนึกผิดได้นะแต่เราเนี่ยไม่ยอมสำนึกผิดมันก็แย่มากเลยองคุลิมานเนี่ยไล่ฟันพุทธเจ้าไล่ฆ่าพุทธเจ้าไล่ยังไงก็ไม่ทันวิ่งยังไงก็ไม่ทันด้วยบารมีของพระองค์ด้วยพุทธบารมีพระเจ้าก็หยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพุทธเจ้าก็พูดอยู่คำเดียวว่าตถาคตหยุดแล้วแต่ท่านที่ยังไม่หยุดวิ่งไล่ฟันไล่ฆ่าอีกแต่ด้วยพุทธบารมีก็เลื่อนหนีไปเรื่อยฟันยังไงก็ฟันไม่โดนสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพุทธเจ้าก็ตถาคตหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดพูดตามสามก็จนกระทั่งองคุลิมานวิ่งเร็วกว่าไม้ปกติแต่วิ่งไล่พุทธเจ้าไม่ทันจนยืนหอบแหกแขกแขกไม่สามารถวิ่งต่อไปได้อีกแล้วหมดแรงก็ยืนต่อว่าพุทธเจ้าว่าทำไมอะสมณะย่อมไม่มุสาแต่เนี่ยเราหยุดแล้วแต่ท่านยังเคลื่อนที่อยู่จนเราไล่ฟันท่านไม่ทันแล้วเนี่ยแต่ทำไมท่านบอกว่าหยุดแล้วพูดแต่ว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราไม่หยุดพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าตถาคตหยุดทำบาปกรรมชั่วทั้งปวงแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดทำบาปกรรมชั่วใจของตถาคตหยุดทำบาปกรรมชั่วทั้งปวงแล้วแต่ใจของท่านยังไม่หยุดทำบาปกรรมชั่วทั้งปวงแค่นั้นแหละดาบหลุดมือองคุลิมานได้สติคุกเข่าลงกับพื้นล้อฟุบลงกับแทบเท้าพระพุทธเจ้าพระแทบพระบาทพุทธเจ้าร้องไห้สำนึกผิดทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาช้านักทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาโปรดหม่อมฉันช้านักปล่อยให้ข้าพุทธเจ้าทำบาปกรรมชั่วเสียมากมายจนไม่สามารถกลับตัวได้แล้วไม่สามารถกลับตัวกลับใจได้อีกแล้วไม่มีใครให้อภัยอีกแล้วพระพุทธเจ้าว่าถ้าคิดจะกลับตัวกลับใจสำนึกผิดที่ใจมันก็ถึงฝั่งพระนิพพานได้หมด
โอคุลิมานถวายเลยยอมถวายตัวเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าสุดท้ายก็บรรลุพระนิพพานหยุดเห็นไหมหยุดที่ใจจบที่ใจพ้นทุกข์ที่ใจสงบที่ใจเนี่ยโลกธาตุจึงหยุดหมดเลยทั้งอนันตจักรวาลโลกธาตุเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุโดยไม่มีใครไปปรุงแต่งทำให้สงบมันสงบสงัดไปทั้งภายในภายนอกดูสิเงียบสงบสงัดไปทั้งจักรวาลแต่ตอนปรุงแต่งกันเนี่ยไม่เห็นจะสงบเลยนี่พอหยุดปรุงแต่งกันนั่นเนี่ยโลกธาตุเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุต้องภายในภายนอกอย่างนี้เขาเรียกว่าตทังคววิมุตติหรือนิพพานชั่วคราวแต่ตอนจะนิพพานถาวรนี่นะมันเวลามันหยุดนี่มันหยุดจนมันหายใจไม่ออกหยุดแบบนี้แต่มันหายใจไม่ออกเลยมันเหมือนหายใจไม่ออกเลยมันหยุดจนมันก็หายใจมันยังหายใจไม่ได้เลยหยุดจนไม่มีในโลกจักรวาลนี้ในระบบสุริยจักรวาลนาฬิกาทุกประเทศภายในร่างกายจิตใจทั้งหมดทุกสรรพสัตว์หยุดไปกึกนึงไม่มีอะไรเคลื่อนที่เรียกว่าหยุดโลกธาตุภายในภายนอกทั้งอนันตจักรวาลหยุดหมดไปชั่วขณะนึงแล้วก็ระเบิดโลกธาตุระเบิดอวิชชามันถึงจะเป็นนิพพานถาวรอันนั้นก็เป็นแค่ความเห็นเรานะเราเป็นความเห็นไม่ใช่เราไปยืนยันว่าเราเป็นนิพพานที่เพลินแล้วเลยไม่ใช่แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเล่ากันมาก็แบบนี้มันหยุดหมดโลกธาตุมันดับมันดับโลกธาตุภายในโลกธาตุภายนอกมันยังดับความปรุงแต่งภายในความปรุงแต่งภายนอกมันยังดับแค่ขณะจิตเดียวนั่นเองมันก็ระเบิดโลกธาตุไปหมดนี่แน่นิพพานชั่วคราวก็เป็นอย่างนี้มันเงียบสงบสงัดมันไม่ใช่เงียบสงบสงัดเหมือนกับที่เราทำสัมปทานนิ่งๆอยู่ภายในไอ้ที่เราทำสัมปทานเงียบๆนิ่งๆภายในมันเป็นความสงบในสัมปทากรรมฐานคือมีเครื่องล่อแต่ความเงียบสงบสงัดที่เป็นนิพพานชั่วคราวเป็นตทังคววิมุตติมันเงียบสงบไปทั้งอนันตจักรวาลโลกธาตุทั้งภายในภายนอกโดยไม่มีใครไปปรุงแต่งให้มันสงบโดยไม่ต้องมีเครื่องล่อแต่พอมันสิ้นความปรุงแต่งมันเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุเลยเพียงแค่ในโลกมีคนสักคนหนึ่งดวงจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่สิ้นความปรุงแต่งขณะจิตเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ไปทั้งโลกธาตุสังกัดไปทั้งโลกธาตุแค่ดวงจิตวิญญาณดวงเดียวที่จะนิพพานพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกแค่นั้นแหละขณะจิตเดียวแค่เป็นนิพพานขณะจิตเดียวก็ทำให้โลกธาตุสังกัดไปทั้งโลกธาตุตอนนิพพานมันยิ่งกว่านี้แต่มันก็เป็นแบบนี้แต่มันยิ่งกว่านี้จนมันหายใจไม่ออกเลยมันสังกัดไปทั้งโลกธาตุที่มันไม่ได้มีใครไปปรุงแต่งให้มันสงัดแต่มันเงียบสงบสงัดกิ๊บเลยมันกิ๊บกว่านี้แล้วก็ระเบิดอะไรบางอย่างระเบิดออกไปหมดเลยแล้วนั่นแหละพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดกันเขาก็จะรู้เลยว่าอ้าวบัดนี้ใครนิพพานแล้วว่ะแต่แค่เงียบสงบสงัดอย่างเงี้ยคนที่ฟังธรรมอยู่คนที่ก็เป็นธรรมอะไร
ในทั่วโลกเขาจะรู้สึกตรงแปลกๆแค่นั้นเองว่าเอ๊ะทำไมโลกธาตุมันเงียบสงบสงัดแบบนี้วะมันทำไมเงียบแบบนี้แม้จะอยู่ในประเทศอะไรก็เงียบอย่างเงี้ยบางทีเรากลับไปเนี่ยเขาไลน์มาบอกว่าเขาอยู่สวีเดนอยู่ฟินแลนด์อะไรก็มันก็สงบเหมือนสงบสงัดเหมือนมันเงียบสงบสงัดเหมือนที่นี่เลยดังนั้นมันความเงียบสงบสงัดเนี่ยมันไม่มีการแบ่งแยกมันเงียบสงบไปทั้งอนันตจักรวาลที่จริงแล้วถ้าเทพเทวดาทั้งหลายที่เขามาบอกเราได้เขาก็จะเหมือนกันพวกท่านมีตาทิพย์มีปัญญาถ้าก็ดูเอามันไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นในอนันตจักรวาลโลกธาตุในสวรรค์ทุกชั้นในขนาดเบื้องล่างที่เป็นนรกเปรตอสุรกายแต่พวกนั้นก็ทุกเกินไปที่จะรับรู้ได้แต่บนสวรรค์ทั้งหลายสามารถรับรู้ได้ถึงความเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุเดียวกันเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับเราเหมือนพวกเราพร้อมกันเลยดังนั้นอำนาจของอนุภาพจิตดวงเดียวนี่เนี่ยที่สิ้นความปรุงแต่งขนาดจิตเดียวแม้แต่เป็นนิพพานชั่วคราวก็ทำให้โลกธาตุทั้งโลกธาตุเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุที่ของตอนขณะจิตที่หลวงปู่มั่นเทศโตบรรลุนิพพานหลวงปู่ชอบฐานะสโมที่เป็นพระหลานที่เป็นลูกศิษย์ท่านตอนนั้นยังไม่บรรลุปฏิพานก็นั่งสมาธิอยู่กุฏินึงที่กุฏิตอนนั้นหลวงปู่จิตของหลวงปู่ชอบสว่างสวยไปทั้งโลกธาตุอยู่ประมาณตีสามเสียงบึ้มสนั่นวันไหวไปหมดเนี่ยไอ้ความสว่างสวัยภายในจิตหลวงปู่ชอบดับบึ๊บเลยหลวงปู่ชอบก็เลยอ้าวเราทำผิดศีลอะไรถึงสมาธิที่มันสว่างสวัยดับไปก็พิจารณาศีลตัวเองแล้วก็ไม่ขาดนะเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระป่าแม้แต่ท่านยังไม่ได้นิพพานแต่ถ้ามีอะไรมีเหตุอะไรที่ผิดปกติท่านจะพิจารณาศีลก่อนดับแรกว่าศีลท่านไม่ได้ด่างพร้อยท่านไม่ได้ทำผิดศีลอะไรมาแล้วทำไมมันดับไปเลยตรวจดูแล้วก็ไม่มีศีลไม่ขาดก็กำหนดพิจารณาใช้ฌานและญาณกำหนดพิจารณาไปขยายวงกว้างออกไปเห็นเทพเทวดาที่เป็นใหญ่ทุกชั้นฟ้ามาห้อมล้อมหลวงปู่มั่นเป็นดวงแสงสว่างสวายเจิดจ้าไปหมดตอนเช้าท่านก็เก็บความลับอันนี้ไว้ในใจตอนที่ล้างเท้าให้หลวงปู่มั่นก่อนขึ้นศาลาหลวงปู่มั่นรู้แล้วก็เลยถามว่าไงท่านชอบเมื่อคืนเห็นอะไรก็เลยเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นบอกว่าเรานิพพานแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่เราสอนก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แกนั่นแหละหลวงปู่ชอบร้องไห้หลวงปู่มั่นอะไรวะบอกแค่นี้ร้องไห้เป็นฟักเป็นเวรร้องไห้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หนีไปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนีไปแล้วทิ้งก้าวกับผมไว้ก้าวกับผมยังไม่นิพพานเลยร้องไห้ใหญ่เพราะแม่ครูอาจารย์หนีไปแล้วร้องไห้ใหญ่ตอนสมัยหลวงปู่ชาสุภโทก็เหมือนกันท่านว่าขณะนั้นมันมีเงียบแปลกๆแบบนี้มันเงียบแปลกๆสงบสงัดแปลกๆท่านก็เลยคิดว่าจะเอาหมอนมานอนพักระหว่างทำความเพียรมาเสร็จแล้วเดินจงกรมมาเสร็จแล้วก็กล่าวว่าจะมานอนพักแต่ก็ไม่อยากจะนอนเพราะมันอากาศมันเงียบๆแปลกๆไงก็ไม่ทราบก็ไม่นอนดีกว่าระหว่างที่
ลุกขึ้นมากึ่งนั่งกึ่งนอนอะไรอย่างทำนองเนี้ยอยู่ๆเหมือนกับเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบเลยมันบางอย่างดูดบึ๊ดเข้าไปแล้วระเบิดถูกดูดเข้าไปอย่างแรงแล้วระเบิดทันทีเลยปรากฏว่าร่างกายท่านหายไปหมดเลยร่างกายหายไปหมดระเบิดปุ๊บแล้วก็มันคลายตัวออกมาแล้วก็ดูดวุบกลับไปทิ้งมาต่อกันเนื่องกันเลย3หนหลวงปู่หลวงปู่ชาสุภโทเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ลงเตยแล้วก็ดูดวุบกลับไปทิ้งมันระเบิดอย่างแรงเลยแล้วก็ไอ้จิตปรุงแต่งหายไปเลยเหลือแต่ผู้รู้ลอยเด่นแล้วก็ดูดวุบกลับไปต่อเนื่องกันเลยแล้วก็ระเบิดอย่างแรงเลยผู้รู้ผู้เลอหายเรียบไปหมดเลยไม่เหลือกายไม่เหลือจิตไม่เหลือผู้รู้ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยที่ไม่เหลืออะไรเลยนะแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือที่จะไปรู้อะไรเลยระเบิด3ครั้งผู้รู้ก็เหลือแต่ราบเรียบไปหมดเลยราบเรียบเป็นนอกกองไปหมดเลยไม่เหลือไม่กายไม่เหลือจิตไม่เหลือผู้รู้ราบเรียบเป็นหน้ากองเลยถ้าก็นิพพานขณะจิตนั้นแต่อย่างของคุณแม่เจนดีน้องตามหาบัวที่มาเล่าให้ทั้งตามหาบัวฟังตอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนั้นท่านก็จะไปถามเนี่ยอันนั้นท่านก็เหมือนกันเนี่ยอย่างคุณแม่เจนดีท่านก็บอกว่าอยู่ๆท่านก็แบบคล้ายๆหลวงปู่ชาคือตอนนั้นท่านก็กำลังจะยกขาคือขาข้างนึงแล้วก็จะยกขาขวามาทับขาซ้ายตอนนั้นไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดจะทำอะไรแต่ก็คือกำลังจะยกจับขาขวามาทับขาซ้ายอะไรทำนองเนี้ยแต่บรรยากาศมันแปลกๆเงียบๆสงบสงัดมันอย่างเงี้ยมันเป็นมันก่อนแล้วตั้งแต่เช้ามันทำไมวันนี้บรรยากาศมันแปลกๆมันเงียบสงบสงัดแปลกๆแล้วอยู่ๆแค่นั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับวูบแล้วก็พายุแบบเป็นพายุแบบวูบเดียวกระชากไอ้ต้นอะไรต้นขนุนยักษ์ที่อยู่ข้างกุฏิขาดตะบันเลยแล้วแค่นั้นเนี่ยท่านระเบิดแต่ของลูกผู้ชายเนี่ยมันระเบิดถูกดูดเข้าไปแต่ของแม่จันดีระเบิดลอยขึ้นไประเบิดปึ้งลอยขึ้นไปแล้วก็บึ้งบึ้งสามครั้งเหมือนกันแต่มันลอยขึ้นไปเลยไม่ดูดไม่ถูกดูดลอยระเบิดบึ้งแล้วก็บึ้งบึ้งขึ้นไปก็ระเบิดเหมือนกันระเบิดกายระเบิดจิตระเบิดผู้รู้ขาดกระเด็นไปสามขณะจิตแต่ไม่ต้องดูดเหมือนลูกผู้ชายระเบิดไป3ขณะจิตก็ขาดหลวงปู่มั่นท่านว่าพูดเป็นภาษาลาวว่าอะไรว่าอะไรอะไรไอ้อะไรไอ้สิ้นห่วงหรือไอ้บทห่วงเจ้าแล้วอะไรเงี้ยไม่ฉี่แก้วเหมือนกันตอนที่มาเล่าให้ฟังก็แบบเดียวไม่ฉี่แก้วแต่ละคนแต่ละท่านที่เราไปอ่านดูก็มันเหมือนกันนะมันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าลักษณะมันอาจจะแปลกๆไปนิดๆหน่อยแต่ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าแต่ของอีกองค์นึงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะไปบอกชื่อท่านอะไรกับใครเดี๋ยวมันออกไปทั่วไปรบกวนท่านนี่ก็ระเบิดทีเดียวระเบิดลงทีเดียวตูมเดียวอันนี้ตูมเดียวไม่ต้องไปไหนตูมเดียวหาร่างกายจิตใจหาตัวตนไม่เจอนิพพานเลยอันนี้ตูมเดียวเลยอันนี้ท่านเล่าให้เราฟังตั้ง5หนเนี่ยไม่ได้อ่านแล้วอันนี้เล่าให้ฟังเองตูมเดียวแต่หลวงปู่อ่ำเล่าให้ฟังหลวงปู่อ่ำธรรมกโมเล่าให้ฟังอันนี้ธรรมนภาพแล้วเล่าให้ฟังได้หลวงปู่อ่ำเล่าให้ฟังแต่ท่านเล่ายาวละเอียดนะมากเกินไปเลยจำไม่ได้ คือเล่านานตอนนั้นพอเรามัวแต่ว่าเอ๊ะทำไมพระเดินกันไหวไปหมดหลวงปู่กำลังแสดงธรรมที่สุดยอดเลยเราไปเดินเกินขวายไม่มีใครสนใจฟังเลยหลวงปู่พูดกับเราตาลำพังแค่นั้นเองอ่ะพระในวัดทั้งหมดก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นกันไม่สนใจฟังเลยเราก็มัวแต่บ่นพระทำไมไม่มาสนใจฟังโอ้โหสุดยอดสุดยอดหลวงปู่เล่าเรื่องตอนที่บรรลุนิพพานให้ฟังสุดยอดเลยแต่เลยจำไม่ได้เพราะมัวแต่ไม่บ่นพระเขานึกในใจทำไมไม่มีใครสนใจฟังพอหลวงปู่เสร็จจบเราบอกโอ้โหสุดยอดกันนี้สุดยอดสุดยอดพระในวัดบอกว่าสุดยอดเหรอโอ้ย
ขาฟังมาจนเบื่อแล้วหลวงปู่พูดพันครั้งหมื่นครั้งก็เหมือนเดิมเป๊ะไม่ผิดไม่ได้คำเดียวแล้วบอกเป็นไปได้ยังไงบอกไม่เชื่ออยู่ไปเดี๋ยวก็รู้เองแล้วจริงๆเวลาหลวงปู่เล่าอีกนะไม่ผิดเลยไม่แต่คำเดียวถ้าเล่าไม่ผิดเลยไม่แต่คำเดียวทุกว่าพระในวัดเบื่อกันเลยแต่เบื่อไม่ใช่ฟังแล้วนิพพานทำตามได้นะไปฟังกันจะเป็นนิทานไปแล้วจนเบื่อไปแล้วพระบัวก็เล่าให้ฟังกันท่านระเบิดเหมือนกันแล้วก็ไอ้ท่านระเบิดเนี่ยเห็นร่างกายพิจารณาร่างกายเป็นซากศพพิจารณาไปก็ต้องร่างกายซากศพตัวท่านมันกองกันเป็นพนินเลยตายแล้วทับถมอีกทับถมไปอีกร่างกายท่านตายแล้วก็ทับถมไปหลายภพหลายชาติเบื่อหน่ายตลอดสังเวชในร่างกายตนมันระเบิดออกไปผู้รู้ไปลอยเด่นเป็นแต่ถ้าไม่ได้ขาดมือเดียวหลวงพ่ออามธรรมกามูเหลือแต่ผู้รู้ลอยเด่นท่านทำต่อไม่ถูกแล้วยังไงต่อผู้รู้มันลอยเด่นระเบิดมันไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวแต่อย่างอื่นมันลอยระเบิดไปหมดแล้วทำอะไรไม่ถูกอยู่ๆหลวงตามหาบัวเขียนจดหมายไปหาท่านเฉยเลยจะไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือหลวงตามหาบัวเขียนจดหมายมาหาท่านว่าสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดรู้ท่านก็เข้าใจแล้วนิพพานเลยหลวงตามหาบัวก็ไปที่วัดท่านเลยโอ้สุดยอดนะหลวงตามหาบัวรู้ทางไกลไปที่วัดท่านเลยไม่ต้องคิดทำลายรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ยึดรู้ก็ข้ามผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจะไม่มีที่หมายไม่ใช่ผู้รู้ข้ามผู้รู้เลยคือไม่ให้ความสำคัญกับผู้รู้ก็นิพพานถ้าเข้าใจล่องนี้ปุ๊บพอหลวงตามหาบัวบอกปุ๊บก็นิพพานพิจารณาปุ๊บก็นิพพานเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้มีเงินทองเรียนหนังสือมากมายเลยนะแต่ท่านพิจารณาตามปุ๊บโลกธาตุก็สงัดเหมือนอย่างเงี้ยเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุอันนี้เป็นตทังกวิมุตตินิพพานชั่วคราวแต่ถ้ามันเป็นบ่อยมันสิ้นความปรุงแต่งขณะจิตเดียวมันก็ตอนนี้ก็ระเบิดจริงๆแต่ไม่ใช่ว่ามันยึดถือความเงียบสงบสงัดนี่เละเทะพอมันยึดถือสภาวะเงียบสงบสงัดเช่นนี้เละเทะเลยตอนนี้กลายเป็นความเป็นปรุงแต่งยึดถือเลยไม่ใช่ว่าสิ้นยึดถือสิ้นปรุงแต่งยึดถือแต่เป็นเพราะว่าโอ้เมื่อขณะจิตที่สิ้นปรุงแต่งยึดถืออะไรพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรมันเลยกลายเป็นตทังวิมุตติเป็นนิพพานชั่วคราวแบบนี้เองมันทั้งเงียบสงบเป็นสงัดทั้งโลกธาตุอ๋อท่านนิพพานจริงๆนะมันต้องที่กว่าปรุงแต่งยึดถือขาดกระเด็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แต่มันจำสงัดกว่านี้มันไปเองแต่ทำเหตุเดียวกันคือสิ้นปรุงแต่งยึดถือแต่ในความไม่มีปัญญาปุ๊บไม่ได้พิจารณาว่าไอ้ที่พบมันสิ้นความปรุงแต่งยึดถือพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรมันถึงเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุแบบนี้เป็นนิพพานชั่วคราวนี้แต่แทนที่จะเห็นว่าเนี้ยเหตุและผลมันเกิดแบบนี้นิพพานก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่มันที่ความปรุงแต่งยึดถือที่ขาดกระเด็นแล้วไม่กลับคืนอีกเลยมันก็นิพพานถาวรเลยแต่มันกลับไม่มีปัญญายึดไอ้ความเงียบสงบสงัดนี้เลยอยากให้มันทรงอยู่อยากให้มันเป็นอยู่ตอนนี้ปรุงแต่งยึดถือหนักเลยตอนนี้โลกก็ไม่ทิ้งไอ้ความเงียบสงบสงัดนี้ก็อยากเอาตอนนี้เละเลยเละเป็นโจ๊กเข้าใจไหมเละเป็นโจ๊กเดิมไม่มีความอยากจึงเงียบสงบสงัดสิ้นอยากจึงเงียบสงบไปทั้งจักรวาลโลกธาตุภายในภายนอกแต่พอเงียบสงบสงัดเกิดความอยากหนักขึ้นไปอีกอันนี้ไม่เห็นว่าไอ้ที่เงียบสงบสงัดทั้งจักรวาลโลกธาตุเนี่ยตทังกวิมุตติเนี่ยก็นิพพานชั่วคราวเนี่ยมันเพราะสิ้นความอยากสิ้นความปรุงแต่งอ้าวแต่พอมันเงียบสงบสงัดทั้งโลกธาตุกับอยากให้มันเป็นตัวนี้หนักเลยตัวนี้มันต้องสิ้นอยากแล้วไม่ใช่อยากให้มันสิ้นอยากสิ้นอยากแต่ไม่ใช่อยากให้มันสิ้นอยากเนี่ยมันก็เงียบเพราะอะไรเพราะว่าเราพูดทำตึงไว้ไม่ให้ท่านปรุงแต่งได้มันก็เลยกลายเงียบสงบสงัดยาวนาน
คราวนี้เลยมันเงียบสงบยาวนานมากเลยเพราะอะไรเราพูดทำที่ให้ท่านทิ้นปรุงแต่ง สกัดเอาไว้เพื่อให้ท่านได้รับรู้ได้สัมผัสถึงรสของพระธรรมรสอะไรไม่เลิศที่สุดเท่ากับรสของพระธรรมสุขใดเล่าจะเหนือกว่าความสงบเงียบสงัดไปทั้งโลกธาตุอย่างเนี้ยพอสิ้นความปรุงแต่งยึดมาถือมั่นเป็นไม่มีนัตถิสันติพลังสุขขังเราเคยฟังกันมาเยอะแล้วนัตถิสันติพลังสุขขังความสุขใดเหนือกว่าความสงบหรือใจที่สงบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มีแต่ก็จริงเราไม่เคยเห็นมันไม่เคยรับรู้มันไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้ดื่มรสพระธรรมเลยเหมือนพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนบุคคลที่รับจ้างรีดนมโคเอาเพียงได้เงินเพียงแค่ค่าจ้างแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดื่มนมของเขาเมื่อได้บุญมีบุญวาสนาบารมีได้สัมผัสถึงความสงบที่สิ้นความปรุงแต่งขณะจิตเดียวก็ได้ดื่มน้ำนมรสน้ำนมโคแม้เขาได้ดื่มเพียงขณะจิตเดียวแล้วจากไปแต่รสชาติที่เคยดื่มนั้นน่ะมันจะไม่เคยลืมท่านเคยยังมีคำกล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนอีกอย่างนึงก็คือคนที่เดินทางไกลมาแสนไกลแล้วมาเจอสระน้ำที่ใสสะอาดกลางทะเลทรายแต่เหมือนกับจอกแหนมันปกคลุมไว้หนาแน่นแล้วเขาก็แหวกสามารถแหวกจอกแหนออกได้คือสิ้นความปรุงแต่งที่มันมาปกคลุมไว้ได้แล้วก็ได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดเย็นในสระนั้นท่านว่าการได้ดื่มน้ำนั้นเนี่ยมันแค่ขณะจิตเดียวแล้วก็ดับไปคือต้องเดินทางต่อไปแต่สิ่งที่ไม่หายไปคือรสชาติที่ได้ดื่มแล้วเนี่ยเป็นอมตะอยู่ในใจของเขาตลอดไปรสของพระนิพพานไม่เคยจืดจางแต่ความอัศจรรย์เกิดขึ้นขณะจิตเดียวดังนั้นเราจึงไม่สามารถรักษาสภาวะที่เก็บสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุได้เพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่การได้ดื่มรสของความเงียบสงบสงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุภายในภายนอกเพียงแค่ขณะจิตเดียวเหมือนคนที่ได้ดื่มน้ำในสระน้ำที่ใสเย็นสะอาดที่เขาเดินทางมาไกลแสนไกลเขาได้ดื่มเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจากไปแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปจากใจเขานั่นคือรสของน้ำที่ได้ดื่มกินในครั้งนั้นเขาไม่เคยลืมเลือนนั่นคือเปรียบเหมือนรสของพระธรรมรสของพระนิพพานแม้แต่เป็นนิพพานชั่วขณะจิตเดียวก็เขาก็จะไม่ลืมเลือนพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารสอะไรไม่เลิศเท่ารสของพระธรรมรสของพระนิพพานท่านต้องเข้าใจเหตุและผลที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะท่านสิ้นความปรุงแต่งด้วยความยึดมั่นถือมั่นผลจึงเป็นเช่นนี้ได้ต่อไปเมื่อท่านสิ้นความปรุงแต่งด้วยความยึดมั่นถือมั่นผลก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งหลวงตาท่านไม่สามารถพึ่งหลวงตาได้ตลอดไปเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาหลวงตาก็ต้องตายแตกดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อถึงเวลาท่านจะต้องอัตติอัตโนนาโถตนของตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อท่านทำเหตุที่ถูกต้องผลมันก็ย่อมถูกต้องเมื่อท่านสิ้นความปรุงแต่งยึดถือ
มันก็เป็นนิพพานขึ้นมาเองแม้แต่จะพบพระนิพพานชั่วคราวแล้วกลับไปปรุงแต่งอีกแต่ท่านเคยดื่มมันซะแล้วดื่มรสของพระนิพพานชั่วคราวซะแล้วที่มันเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุพอสิ้นความปรุงแต่งยึดถือแม้แต่ขณะจิตเดียวแต่ท่านก็จะไม่รู้ลืมเหมือนเปรียบเหมือนคนได้ดื่มรสนมโคที่อันเป็นเลิศหรือรสของน้ำที่ใสสะอาดเย็นใสสะอาดที่มันเงียบสงบสงัดยาวนานทั้งโลกธาตุภายในภายนอกก็เพราะว่าใจของท่านสิ้นความปรุงแต่งยึดถือเป็นระยะเวลายาวนานท่านต้องเข้าใจเหตุตรงนี้ว่าพอท่านใจของท่านสิ้นความปรุงแต่งด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ้นความอยากสิ้นความดิ้นรนทยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นใจของท่านจึงพบความสงบร่มเย็นโลกธาตุที่เงียบสงบไปทั้งภายในและภายนอกเพราะเหตุเช่นนี้ผลจึงเกิดเช่นนี้เพราะผลเช่นนี้จึงเกิดจากเหตุเช่นนี้ท่านก็จะจำเหตุและผลได้ต่อไปก็จะไม่ลืมเลือนในงานการปฏิบัติมันก็จะสงสัยอยู่นั่นแหละเอ๊ะธรรมะเป็นยังไงมันเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมันเป็นยังไงปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นธรรมได้จริงไหมหรือว่ามันต้องไปหาธรรมเอาจากตำราต้องไปเรียนให้มากไปเข้าโรงเรียนเรียนไปหาตามวัดนู้นวัดนี้ไปหาครูบาอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้สำนักนั้นสำนักนี้แต่มันไม่ได้พบมันไม่ได้หาที่ใจที่จริงความปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งไปหาข้างนอกไปหาจากตำราไปหาจากโรงเรียนจะไปเรียนเพิ่มเติมจะไปหาตามวัดนั้นวันนี้ไปแสวงหาเข้าสำนักนี้ออกสำนักนั้นแต่ใจของตนเองไม่ได้สิ้นความปรุงแต่งด้วยความจิตมั่นถือมั่นมันก็เลยไม่ได้พบนิพพานชั่วคราวหรือตถาคตวิมุตติวิมุตต์ก็แปลว่าหลุดพ้นชั่วคราวตะทางก็ชั่วคราววิมุตต์ก็หลุดพ้นคือนิพพานชั่วคราวนั่นเองถ้าท่านไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้ดื่มรสพระธรรมถึงพูดธรรมะอย่างไรเรียนธรรมะอย่างไรมันก็เรียนไปอย่างนั้นฟังไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันปลายทางมันรสชาติมันเป็นยังไงไม่เคยได้ดื่มมันไม่เคยรู้มันก็คาดหมายว่าควรจะเป็นอย่างนั้นมั้งควรจะเป็นอย่างนี้มั้งตอนนี้มันก็คาดหมายที่ผิดๆมันควรจะเป็นความว่างเปล่ามั้งมันควรจะเป็นความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายไปหมดมั้งแต่เวลามันเป็นจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราคิดอย่างที่เขาพยายามสอนเรายัดเยียดให้เราแต่มันเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุอันหาขอบเขตไม่ได้เหตุเพราะมันสิ้นความดิ้นรนทยานอยากด้วยความปรุงแต่งยึดมั่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองขณะจิตเดียวมันไม่ใช่อย่างที่เขาสอนเรามาหรืออย่างที่เราพยายามเพียรปฏิบัติในการคิดเอามโนเอาว่านิพพานมันคงจะว่างว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วเราก็จมอยู่ในอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายไม่คิดอะไรเออไปมันไม่เหมือนกันเลยมันแตกต่างกันฟ้ากับดินใช่ไหมล่ะชีเมาชีปูเนาะเนี่ยทั้งชีออยทั้งหมดแหละมันหมายผิดยึดถือที่ผิดๆไว้นะ
เนี่ยพอเราเริ่มปรุงแต่งดุว่าท่านความเงียบสงบก็เริ่มจางเห็นไหมเพิ่งบอกว่าขนาดเราเริ่มปรุงแต่งว่าท่านนั้นดุท่านความเงียบสงบก็เริ่มจางทันทีเห็นไหมเนี่ยจริงๆเราอยู่คนเดียวของเราดีกว่า เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้